ทรงพระนามตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้มีทั้งหมดนั้นขอเป็นสมพระอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระทรงเป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอถวายความอาลัยในหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามขอความสุขและความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านอีกทั้งขอโอกาสและถวายความเคารพในพระมหาเถรานุเถระทุกๆรูปในค่ำคืนที่94ตรงกับวันเสาร์ที่15สิงหาคม2563ในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันสวดมนต์อาตมาภาพขอนำบุญมาฝากให้กับคณะญาติธรรมญาติโยมที่ร่วมกันสวดมนต์ทุกค่ำคืนก่อนนอนขอให้ญาติโยมท่านทั้งหลายจงยกจิตอนุโมทนาในภาคบ่ายในวันนี้อาตมาภาพ
ในนามมูลนิธิพุทธสุวรรณภูมิร่วมกับสำนักงานเขตคลองสานสถานีตำรวจบุพารามและคณะศิษย์ในหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ไปร่วมแจกปัจจัยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตธนบุรีที่ได้รับอุทกภัยที่ได้รับอัคคีภัยน้ำท่วมอัคคีไฟอัคคีไฟคือไฟไหม้นะไม่ใช่น้ำท่วมนะไฟไหม้นะจำนวน108หลังคาเรือนที่ผ่านมาก็ขอให้บุญกุศลในวันนี้ขอให้ญาติโยมท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญที่หมดอัตมภาพได้มอบปัจจัยจำนวนเงิน 180,000 บาทหลังคาเรือนละ 1,000 บาทให้กับพี่น้องประชาชนเขตธนบุรีที่ได้รับเรื่องเดือดร้อนไฟไหม้ในครั้งนี้ก็ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้จงสำเร็จแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนเทอญเวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกนะที่เราท่านทั้งหลายทุกคนได้รับเสมอกันไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลยแม้แต่เพียงสักคนเดียวแต่ใครจะใช้เวลาในแต่ละวินาทีในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีนั้นอย่างมีค่าและคุ้มค่ากว่ากันนี่แหละคือเรื่องที่เราท่านทั้งหลายควรจะนำไปคิดฉะนั้นตลอดระยะเวลาตั้งแต่เช้านะนะตื่นนอนมาจนถึงในภาคสายภาคบ่ายภาคเย็นแม้กระทั่งก่อนนอนนี้อาตมาภาพนะก็ได้ทำศาสนกิจตลอดทั้งวันนะก็ไม่ได้หยุดละเลยในการสร้างบุญสร้างกุศลหรือผลบุญในความดีนะก็ถือว่าเวลาของเรานั้นมีค่าทุกวินาทีทุกวันและสิ่งสำคัญยิ่งไปกว่าเวลานั้นก็คือชีวิตของเรามีค่ามากกว่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชีวิตและเวลานะมันเป็นของคู่กันเมื่อเราหมดชีวิตนั่นหมายความว่าเราก็หมดเวลาเมื่อเราหมดเวลาคือหมดชีวิตนั้นก็หมายความว่าชีวิตและเวลาของเราก็หมดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าเวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนนะได้รับเสมอกันไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลยแม้แต่เพียงคนเดียวแต่ว่าใครจะใช้เวลาในแต่วินาทีในแต่ละวันให้มีค่าและให้คุ้มค่ากว่ากันนะก็ขอบุญกุศลในวันนี้ตลอดทั้งวันก็ขอให้สำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ นะตั้งใจสวดมนต์พร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคันชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคันเมสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังติยัมปิพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคันวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัน
ชีวิตังยาวนิพพานังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมชีวิตังยาวนิพพานังคัจฉามิ นะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูสังฆาบูชาอาคิธานังวรังคันธังสิวลีจมหาเทรังอาหังวันธามิอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูสังฆาบูชาอาคิธานังวรังคันธังสิวเรจมหาเทรังอาหังวันธามิอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะยะธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคิธานังวรังคันธังสิวเรจมหาเทลังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมิพระพุทธาตายรัตนายานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาคีทานวรังคันธังสิวเรจมหาเทรังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมณีนพราศีสหัสสุธรรมา
พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวลิจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทัตโตอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณภาษาสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธาบูชาธัมมาบูชาบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวเรจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะรัตนญาณมณีนพรสีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูสังฆาบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวเรจมหาเถรังมิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมณีนพรสีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูสังฆาบูชาอาคิทานังวรังคันธังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมโมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมณีนพรสีสหัสสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูสังฆาบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวเรจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพ
พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวริจมหาเถรังอาหังวันธามิธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธรรมบูชาสังฆอาคิทานังวรังคันธังสิวเรจมหาเถรังอาหังวันธามิอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมังคาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวเรจมหาเถรังอาหังวันธามิโทรโตอาหังวันธาอาหังวันธามิพุทธาธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวเรจมหาเถรังอาหังวันธามิโทรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธรรมังบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวเรจมหาเถรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิพุทธาธรรมสังฆาปุเชมิพอสมควรต่อจากนี้ขอท่านทั้งหลายได้เข้าสู่การเจริญจิตตภาวนาทำสมาธิสลัดความวุ่นวายอารมณ์ต่างๆที่มารับรู้สัมผัสทำให้เรานั้น
มีความรู้สึกไม่สบายใจหรือมีความรู้สึกหวั่นไหวหรือมีความรู้สึกกลัวนะหรือมีความรู้สึกอ่อนล้าหรือมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในขณะเดียวกันที่เราท่านทั้งหลายสวดมนต์จิตของเราก็จะเป็นสมาธิจิตของเราก็จะมีความสงบจิตของเราก็จะมีความแน่วแน่จิตของเราก็จะมีความมั่นคงจิตของเราก็จะไม่มีความหวั่นไหวนะต่อจากนี้ให้เราท่านทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจตั้งตัวให้ตรงดำรงคงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆก็ให้ท่านทั้งหลายได้กำหนดบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันมาตลอดระยะเวลา94คืนด้วยกัน3เดือนกว่าแล้วที่เราท่านทั้งหลายได้ทำกันมาถ้านับเป็นเดือนนะระยะเวลาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะก็เหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะหมดออกพรรษาแล้วนะก็คือเดือนตุลาคมวันที่2นะก็จะเป็นวันออกพรรษาเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่วันอัฐมีบูชาบุญที่คือที่เราท่านทั้งหลายได้สะสมคือการสวดมนต์คือการทำสมาธิคือการแผ่เมตตากวดน้ำบทพลิกชีวิตและทุกๆบุญที่เราท่านทั้งหลายได้ทำด้วยตัวของท่านเองดังอาตมาภาพและก็เป็นต้นบุญนำทางให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาหรือได้ร่วมทำบุญไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคอีสานที่ถูกน้ำท่วมนะที่ผ่านมาที่ได้ทำกันในจังหวัดเลยและก็ในวันนี้ก็ได้ช่วยเหลือญาติโยมที่ได้รับเรื่องของอัคคีไฟคือไฟไหม้นะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือไฟไหม้นะอาตมาภาพก็ได้ลงพื้นที่ทั้งสองที่รวมกับคณะศิษยานุศิษย์อีกทั้งก็เอาบุญทั้งหลายนี้มาให้ญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะกับตัวเราก็ดีหรือกับบุคคลอื่นก็ดีอาตมาภาพได้ให้หลักธรรมนะกับญาติโยมนะที่ได้รับความเดือดร้อนว่าไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวนะเท่ากับใจของเราเองไม่มีสิ่งใดเอาชนะได้ยากเท่าเอาชนะใจตัวเองชนะใจตัวเองให้ได้ในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวไม่ว่าเราจะถูกน้ำท่วมหรือไฟไหม้นะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดหรือเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะรวงรู้ได้มาก่อนว่ามันจะท่วมหรือว่ามันจะไหม้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะเมื่อเราท่านทั้งหลายตกอยู่ในสภาวะของความทุกข์เมื่อเราท่านทั้งหลายตกอยู่ในสภาวะของความทุกข์และอยู่ในสภาวะของความน่ากลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่และจะดำเนินการไปอย่างไรแต่ถ้าเราท่านทั้งหลายเชื่อว่าเมื่อเรายังรักษาชีวิตและเมื่อเรายังรักษาจิตใจให้ดีและให้เอาชนะความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองอาตมาภาพเชื่อว่าเมื่อเราชนะความกลัวด้วยใจของเราเองอุปสรรคปัญหามันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีจึงได้ให้กำลังใจญาติโยมไม่ว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมหรือไฟไหม้นะก็ให้หลักธรรมคำสอนนี้ใช
ช้กันในยามที่เราหวาดนะหวาดกลัวสิ่งที่เราหวาดกลัวนั้นก็คือใจของเราเองจึงได้บอกว่าไม่มีสิ่งใดน่ากลัวเท่ากับใจของตัวเองไม่มีสิ่งใดเอาชนะได้ยากเท่าเอาชนะใจตัวเองชนะใจตนเองให้ได้ในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวสิ่งที่เราสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเรานี้นั้นถ้าใจเรายังสู้ถ้าร่างกายเรายังดีใจสู้ร่างกายไหวจิตใจมันก็จะสามารถทำให้เรานั้นเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนได้แต่เมื่อถ้าใจเราไม่สู้ร่างกายเราไม่ไหวเพราะใจเราไม่สู้ใจและร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาเปลี่ยนได้เรามีหนึ่งร่างกายเรามีหนึ่งหัวใจถ้าร่างกายและหัวใจเราไม่สู้และเรากลัวในสิ่งที่เรากำลังจะทำและในสิ่งที่เราประสบปัญหาหรือเป็นอยู่เราก็ยากที่จะเอาความกลัวนั้นนะให้เป็นสิ่งที่เราดำเนินการต่อไปไม่ได้เพราะว่าใจของเรานั้นมันกลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประสบพบเจอในขณะนี้ขอให้เราเชื่อมั่นและรักษาหัวใจไว้ให้ได้นะก็เป็นธรรมะที่อาตมภาพได้สอนให้กับญาติโยมที่ได้รับความเดือดร้อนหากแม้นว่าญาติโยมทุกท่านญาติธรรมทุกคนนะที่ได้อุปสมบปัญหาอยู่นะประสบกับความเดือดร้อนต่างๆก็ขอให้เอาชนะใจตัวเองและสิ่งสำคัญก็คือการเอาชนะความกลัวด้วยตัวของท่านเองเราจะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านที่มาเพิ่มบุญเพิ่มบารมีสร้างผลบุญให้กับตัวของเราท่านทั้งหลายก่อนนอนสิ่งที่เราทำนี่แหละคือบุญสิ่งที่เราได้คือความสบายใจสิ่งที่เรามีคือความสุขสิ่งที่เราทำคือบารมีเมื่อเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราจึงมาทำร่วมกันก่อนนอนทุกค่ำคืนก็ขออนุโมทนาผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ทำไม่ว่าเราจะเหนื่อยสักเพียงใดอาตมภาพนะก็ถามว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่จะไม่กล่าวคำว่าเหนื่อยเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นความสุขสิ่งที่เราได้มันเป็นบุญสิ่งที่เราประสบความสำเร็จนั้นคือบารมีไม่ว่าเราจะอยู่สถานะไหนเป็นพระหรือเป็นโยมทุกคนก็ต้องการบุญต้องการกุศลเช่นเดียวกันและสิ่งสุดท้ายไม่ว่าจะอยู่ในสถานะพระหรือโยมสุดท้ายเราก็ต้องตายกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ประมาทกับการวันเวลาที่ยังเหลืออยู่ไม่ว่าเราจะเหนื่อยสักเพียงใดบางคนบางท่านนะอยู่ในรถกลับจากที่ทำงานเปิดเฟซไม่ว่าบางท่านอยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะหรือในขณะทำงานอยู่ก็สวดมนต์ทำสมาธิได้เช่นเดียวกันนี่คือสัจจะอธิษฐานบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันนั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลและเป็นสัจจะและเป็นขันติเป็นวิริยะและสุดท้ายนั้นก็คือเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีเป็นบารมีนะเมื่อเราจากภพชาตินี้ไปแล้วภพภูมิในชาตินี้เราก็ต้องไปสัมปรายภพชาติใหม่หรือว่าภายภาคหน้าในภพใหม่มันก็บุญที่เราทำมันก็ตามเราไปทุกที่ทั้งชาตินี้และในชาติหน้าก็ขออนุโมทนากับความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำ
็สมควรแก่เวลาเนาะให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนได้ถอดถอนคลายออกจากสมาธิตั้งใจตั้งนโมพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะของข้าพเจ้าธัมมังสารนังคัจฉามิพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะของข้าพเจ้าสังฆังสารนังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะของข้าพเจ้าสิทธัตถะอะสัมโมโลเกพระพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปรียบในโลกนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาสิริวิชโยนะโมพุทธายะนติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนภาเวสุวรรณโนมะละนังสุขังอาหังสุขะโตนะโมพุทธายะภาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิกูอิตันตากสินราชาโนมะอาอุนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกัสสะอิสวาโสนะชาริติอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิแผ่เมตตาวัดน้อมบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่94นี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของหม่นมหาจักรพรรดิหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมะมหาเถระองค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยญาณทุกครูและขออุทิศน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทุกสมัยและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และขออุทิศแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยญาณทัดบุญนาคผู้สร้างวัดพิชัยญาณขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาอันมีชื่อว่า
ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาติเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพศพท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ท้าววิรูปักษ์ท้าววิรุณ6ท้าวทศรถท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในที่ทั้ง4พระสยามเทวาธิราชเจ้าเหล่าพญาคุดทั้งหลายเหล่าพญานาคทั้งหลายทั้ง4ตระกูลอนันตนาคราชสัตตนาคราชพญามุจลินเหล่าพญานาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าขอเราพญานาคทั้งหลายจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับเทพาอารักษ์ทั้ง5องค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขอันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกาญจยศีเจ้าพ่อเจตคุกเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งศาลหลักเมืองทั้ง4ภาคทุกจังหวัดบนผืนแผ่นดินไทยนี้ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าสิ้นอายุขัยไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยเมตไตรขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นตระกูลเศรษฐีขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นดวงจิตที่ผ่องใสปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีกราบหมดสิ้นอายุไขจะเดินทางไปทิศหนตำบลใดในทิศทั้ง4จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนดีจงเข้ามาคนไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้สิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้ด้วยบุญกุศลในครั้งนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้เจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภะระสติสมาธิและปัญญาจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่า
้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าบนบกไม่ว่าในน้ำไม่ว่าในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงพันสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขัดข้องอุปสรรคใดๆปัญหาใดๆข้อขัดข้องใดๆต่อการดำเนินชีวิตการงานการเงินบริวารสุขภาพโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายจงมารายหายสูญด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณทั้งหลายจงพ้นทุกข์จงพ้นกรรมจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นและจงเป็นอธิษฐานบารมีติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหตุกวดน้ำพร้อมกันนะญาติโยมนะอิมินาบุญญากะเมนาอุปัชฌายาคุณุตตระอาจาริโยปการัจมาตามตากาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจับจะอินทาจาโรกะปาราชาเทวตายาโมมิตามนุสัจมัจตาเวริกาปิจับโหนตุบุญญานิปกตานิเมโสขันจติวิทังเทนโตคิปังปะเปทาโวมาตังอิมินามอิมินาอุทิเสนาจาคิปะหังสุระเพเจวาตานุปาทานาเชทานังเยสันตาเนนาธรรมามมะมันนาสันตุสัพพะทาเยวายาธาจาโตภาเวภาเวอุชุจิตตาสติปัญญาสันเลโควิริยามหินากาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาทิปาวโรนาโทธรรมโมนาโทวารุตตโมนาโทปัญเจกัมนาโทตโรมามันเตโสตามานุภาเวนามาโรกาสังละพันตุมาด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิแผ่เมตตากวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่94นี้จงได้ประสิทธิประทานพรให้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจนึกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญเอาละนะก่อนที่เราจะได้กราบราพระรัตนตรัยอาตมภาพขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนนะให้กับญาติโยมญาติธรรมที่ได้ร่วมกันสวดมนต์นะทุกค่ำคืนนะในช่วงของการออกพรรษานะก็จะมีช่วงในการทอดกฐินนะตลอดระยะเวลา1เดือนเท่านั้นในปีนี้อาตมภาพนะได้จัดเป็นปีที่2ในการที่จะนำพาญาติโยมญาติธรรมทุกท่านไปร่วมทอดกฐินนะสามัคคีในจำนวนทั้งหมด5วัดนะซึ่งตั้งชื่อโครงการว่าโครงการมหาบุญมหากฐินถวายพระพุทธองค์หรือถวายพระพุทธเจ้า5พระองค์นะซึ่งเราท่านทั้งหลายอยู่ในพัทรกัปนี้4พระองค์และพระพุทธเจ้าในอนาคตอีก1พระองค์ฉะนั้นเราจะถวายทั้งหมด5วัดในวันเดียวกันซึ่งมีกำหนดออกเดินทางในวันที่23ตุลาคมในเวลา 4:05 นะพร้อมกันที่วัดพิชัยญาณและเราก็จะเดินทางตามเส้นทางบุญนะเราจะมีการไหว้พระสวดมนต์ในตามเส้นทางที่อาตมาภาพจะนำพาไปนะจากนั้นในวันที่24นะตรงกับวันเสาร์24ตุลาคมเราจะทอดกฐินวัดแรกคือวัดห้วยเสขาวในเวลา 10:00 นหลังเพลเราจะทอดอีก4วัดในจังหวัดพะเยาและวันที่25เราก็จะเดินทางกลับ
ในส่วนวันที่24นั้นเป็นการทอดกฐินทั้ง5วัดและอาตมาภาพจะนำพาญาติโยมที่ได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้จะสวดมนต์ที่เขากำพานะจังหวัดพะเยาซึ่งจะเป็นการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนะภาคศูนย์ปฏิบัติธรรมนะที่นั่นนะอาตมาภาพจะนำพาญาติโยมสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มบารมีและแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางณสถานที่ตรงนั้นแล้วก็จะพักและเดินทางกลับในวันที่25นั้นญาติโยมท่านใดจะเดินทางนะก็สามารถสอบถามไปในทาง ID Line THAI ไทย456นะได้นะส่วนการเดินทางนะจะต้องจองต้องชำระค่าใช้จ่ายอย่างไรนั้นนะก็สามารถที่จะสอบถามผ่าน ID Line นี้ได้ขอฝากในส่วนนี้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้ทราบและมาร่วมบุญกันเป็นปีที่2ในการถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ทอดกฐิน5วัดในวันเดียววันที่24ตุลาคมนะปีนี้ก็ขออนุโมทนาเอาละกราบลาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะค่ำคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ก็มาพร้อมกันในเวลา4:22 นเป็นค่ำคืนที่95นะก็ขอให้เราท่านทั้งหลายโชคดีนะวันพรุ่งนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาภร่ำรวยทุกคนนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ